สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีเรื่องใหญ่มาอัปเดตครับก็คืออาเรฮาโดกานาโชนั่นเองนะครับหลังจากที่อาการบาดเจ็บของเขาทุกคนคาดการณ์กันว่าเราจะเสียวันเดอร์คิดคนนี้ไปอย่างน้อยๆ3สัปดาห์แต่ว่าล่าสุดครับข่าววงในของอาร์เจนตินาออกมาบอกว่าไม่แค่นั้นแน่ๆนะครับถามว่าทำไมต้องเป็นวงในของอาร์เจนตินาก็ไม่ได้ต่างจากคนไทยทำไมรู้ข่าวเจชนาทิพย์ธีรธรบุญมาทันหรือแม้กระทั่งธีรศิลป์แดงดาว่าจะกลับมาเล่นในไทยลีกแล้วก่อนฝรั่งนะครับเพราะว่ามันเป็นนักเตะนั้นๆของชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อมวลชนของอาร์เจนตินารู้มาครับว่าอาการบาดเจ็บของกานาโชเนี่ยมันน่าจะนานกว่านั้นแล้วอัปเดตให้ได้ฟังกันทั้งหมดในคลิปวันนี้การที่เขาโดนเสียบนะครับทำให้ไคล วอล์กเกอร์ปีเตอร์สจริงๆก็คือเล่นตามเกมนั่นแหละครับโดนเหยียบผิวเลยแล้วมีนักฟุตบอลคนหนึ่งของแมนยูออกมาต่อต้านการกระทำเรื่องนี้นะครับจะเป็นใครห้ามพลาดทั้งหมดในวันนี้เลยนะครับเราไปเริ่มที่บิ๊กนิวส์ครับบิ๊กนิวส์ก็ยังคงเป็นข่าวของแมนยูไนเต็ดนะครับหลังจากที่คาเซเมโร่ใบแดงรอบที่2ในฤดูกาลเดียวเขาโดนแบน4เกมนะครับรอบนี้ไม่ใช่แค่3แมตช์แล้วนะครับถ้าโดนไปรอบ3จะโดนไปทั้งหมด5เกมเลยนะครับมันจะเพิ่มเป็นทวีคูณไปแมนยูออกมาแถลงการแล้วนะครับว่าจะไม่มีการยื่นอุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้นครับให้เหตุผลว่าจากการพิจารณาทุกอย่างแล้วน้ำหนักในการยื่นไปถึง FA ให้เปลี่ยนคำตัดสินของกรรมการเนี่ยดูแล้วไม่พอและมีโอกาสจะโดนแบนเพิ่มเพราะฉะนั้นแมนยูจะไม่เทคแอคชั่นเรื่องนี้ 100% นะครับจริงๆประเด็นของคาเซเมโร่เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ผมนั่งดูหลายสื่อมากเลยนะผมเห็นข้อความของคุณนะครับเจ้าไปเอาขึ้นมาหลายคนก็บอกว่าพี่ป๊อปมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือเปล่าบางคนบอกมันคือความคิดเห็นของคุณป๊อปคนเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะสมมติวันที่ผมเล่าเนี่ยก็คือเอามาจากต่างประเทศเท่านั้นนะครับที่จะมีลงความเห็นผมก็แค่พูดว่ารอบแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ฟาวเพราะมันโดนบอลแต่รอบที่2พอเห็นภาพช้าผมคิดว่างานเข้าแน่นอนวันนี้ฮะริโอเฟอร์ดินานด์ก็พูดใน YouTube ส่วนตัวว่าอังคารเนี่ยจะเป็นวันของริโอเลยนะครับเพราะเขาจะมีรายการวันจันทร์และประเด็นของนักบอลเนี่ยมันค่อนข้างขมแกก็พูดว่ามันเป็นคาเซเมโร่ฟอลส์นะครับฟอลส์ตัวนี้มันก็คือความผิดพลาดซึ่งเขาบอกว่าเรดคาร์ดโนโปรเบิร์มเขาพูดแบบนี้เลยนะครับนี่ย้ำว่าเป็นความผิดของเฟอร์ดินานด์นะครับเขาบอกว่าการที่แมนยูเล่น10คนนานขนาดนั้นแล้วยังเสมอ 0-0 มาได้อันเนี้ยก็น่าชื่นชมแต่ใบแดงไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตัวเขาเองเลยเช่นเดียวกับวันนี้ผมนั่งดูรายการพรีเมียร์ลีกที่เขาจะเอาจังหวะสำคัญของทุกคู่นะครับมานั่งพูดกันดิออนดับลินเนี่ยก็เป็นอดีตนักเตะของแมนยูก็บอกว่าลูกนี้ก็เป็นเขาก็ให้ใบแดงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนว่านักฟุตบอลมองอย่างนึงแฟนบอลมองอย่างนึงไปเครียดแค้นแอนโทนีเทเลอร์กันเต็มไปหมดเลยนะครับปัญหาหน้าตอนนี้เอาจริงๆนะครับถ้าผมสรุปเลยนะครับคือทุกคนมองว่าถ้าเอาชาวเสียงนะทุกคนมองว่ามันแดงได้แต่แค่ขอความสม่ำเสมอจับจังหวะแบบนี้ถ้าอนาคตมันไม่ใช่ก็เดี๋ยวก็เหลืองเดี๋ยวก็แดงเดี๋ยวก็ไม่ฟาวเลยไงทุกคนน่าจะมองแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นคาเซเมโร่แมนยูไม่ขยับอะไรเลยนะครับขณะที่เจ้าตัวเองก็ออกมาพูดนะครับว่า I never want to hurt anyone นะครับคือผมไม่ได้ตั้งใจทำร้ายใครเลยซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วคาเซเมโร่เป็นนักเตะแฟร์เพลย์เข้าบอลหนักแต่ว่าเขาไม่มีเจตนาทำร้ายคู่แข่งแล้วนะครับจบนะเรื่องคาเซไปที่บาร์เซโลนาครับบาร์ซ่านี่เรื่องใหญ่ขึ้นทุกวันแล้วนะครับหลังจากที่เขาโดนเล่นงานเรื่องทุจริตบาร์ซ่าโดนเล่นงานเรื่องทุจริตตอนบาโตเบลนะครับไม่ใช่ณตอนนี้นะครับย้อนกลับไปในสมัยอดีตเพราะเขาเคยไปจ่ายตังค์โคเซ่มาเรียเอนริเกสซึ่งเป็นรองประธานผู้ตัดสินของลาลิก้าครับเงินนี่ออกมาถึง 7.3 ล้านยูโรนะครับโดนทุจริตข้อนี้อยู่คนเลยบอกเป็นมาเฟียบาซ่าจ่ายเงินให้อดีตผู้ตัดสินนะครับแล้วก็กาบีล่าสุดโดนยกฟ้องนะฮะยกฟ้องในที่นี้คือบาซ่าเคยลงทะเบียนนักเตะไม่ได้แล้วต้องให้กาบีไปอยู่เป็นทีมสำรองใช่ไหมครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บอ่ะคดีผ่านศาลกลับมาเป็นนักเตะชุดใหญ่ล่าสุดยกฟ้องเท่ากับกาบีก็กลับไปเป็นนักเตะสำรองลงเล่นไม่ได้เหมือนเดิมนะครับโอ้โหนี่ปัญหาแล้วปัญหาเล่าจริงๆครับสำหรับทีมนี้ก็เลยทำให้ทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมองจะซื้อกาบีไปเล่นในอังกฤษเลยนะครับโอ้โหน่าเห็นใจจริงๆนะครับบาร์เซโลนาแต่ถ้าทำผิดก็ต้องโดนลงโทษนะฮะเหมือนยูเวนตุสนั่นเองนะครับจูดเบลลิงแฮมกันบ้างครับก่อนหน้านี้มีข่าวว่าลิเวอร์พูลน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งเลยใช่ไหมครับส่งเอเจนต์ไปตอนบอลโลกและทั้งจอร์แดนเฮนเดอร์สันทั้งเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแต่ตอนนี้นะครับตัวเต็งที่คว้าจูดเบลลิงแฮมคือเรอัลมาดริดแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวแทนของราชันดุขาวไปเจอคุณพ่อเขาแล้วนะครับแต่ผมก็ยังคงพูดว่าคุณพ่อเขาณตอนนี้คือนักฟุตบอลมันตัดสินใจเองได้นะครับอย่างพ่อแม่ก็เคยโดนเฟอร์กี้
พูดปลอกมาให้อยู่แมนยูชักชวนเขายังไม่มาเลยครับสำหรับเวงแฮมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรอัลมาดริดค่อนข้างมั่นใจว่าลิเวอร์พูลโอกาสจบ UCL ในพื้นที่ที่4มันน้อยเขาเป็นตัวเต็งแน่ๆในการคว้าตัวเบลลิงแฮมไปอยู่ที่ซานติโกเบนาเบลนะครับปิดท้ายวันนี้กันด้วยซุปเปอร์คอมเหลืออีกไม่กี่นัดสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์11นัด12เกมใช่มั้ยบางทีมก็เหลืออีกนัดนึงตกค้างเป็น12แมตช์แล้วกันตอนนี้ค่อนข้างแม่นแล้วนะฮะเท่าที่สถิติเคยบอกมาซุปเปอร์คอมคอนเฟิร์มครับอาร์เซนอลจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในท้ายที่สุดที่ 87.7 คะแนนนะครับที่2คือแมนซิตี้และที่3ของแมนยูไนเต็ดคือแมนยูไนเต็ด 71.7 คะแนนนะครับที่4เขาให้เป็นนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับลิเวอร์พูลจบที่7เลยนะครับแกรี่เนวิลล์แกค้านนะครับบอกยังไงแมนซิตี้เป็นแชมป์แน่นอนแกยังไม่ยอมรับอาร์เซนอลอยู่นะครับส่วนทีมที่ตกชั้นครับซุปเปอร์คอมคำนวณมาแล้วให้บอร์นมัธเอเวอร์ตันและซอลแธมป์ตันครับฟอร์เรสต์กับลีดส์ยูไนเต็ดรอดครับซึ่งจากสถิติที่ถ้าเหลือ10กว่าเกมเนี่ยคอมพิวเตอร์มันค่อนข้างแม่นเขาบอกว่าจะเป็นแบบนี้ทุกคนเชื่อหรือไม่คอมเมนต์เข้ามาคุยได้เลยนี่คือบิ๊กนิวส์ในค่ำคืนนี้เดี๋ยวช่วงหน้าไปเล่าเรื่องของการ์นาโชครับแล้วก็มีนักฟุตบอลอีกคนหนึ่งครับที่ผมไม่เห็นด้วยนะถ้าแมนยูจะปล่อยยืมตัวเพราะยิ่งการ์นาโชเจ็บคุณต้องเก็บเขาไว้เลยรวมถึงกองหลังของแมนยูแต่คนหนึ่งครับจากสถิติล่าสุดเนี่ยเขาโคตรเก่งเลยจะเป็นใครห้ามพลาดทั้งหมดในรายการวันนี้ครับในช่วงของสะสมวันนี้นะครับหลังจากที่ผมเคยปล่อยเสื้อ Star Coach Man U ไปที่เป็นโปโลนะครับไซส์ M กับไซส์ L ยุโรปนะครับล่าสุดเนี่ยยูไนเต็ดไดเรกหรือว่า Man U Mega Store ส่งอีเมลหาผมนะครับแท็กชื่อผมมิสเตอร์วีราโพที่เคยซื้อเสื้อตัวนี้ไปตอนนี้มันมีไซส์ S ยุโรปเหลือ12ตัวนะครับฝรั่งใส่ไม่ได้นั่นแหละครับ S ยุโรปมันก็คือ M Asia ครับหน้าอกคนที่ใส่ได้ประมาณ38ถึง42นะครับซึ่งมันก็เหมาะกับไซส์ของคนไทยผมเลยเอามาให้ทุกคนพรีออเดอร์ครับผมกดไปทั้งหมดได้12ตัวมันจะมาในอีก2สัปดาห์ถ้าใครสนใจนะครับผมเห็นหลายคนเนี่ยบอกว่าเป็นผู้ชายบางคนบอกผอมน้ำหนัก60ใส่ M ยุโรปมันอาจจะใหญ่ไปนะครับวันนี้เอามาให้แล้วครับก็คือ S ยุโรป M Asia มันคือตัวเดียวกันนะครับเราแค่เปรียบไซส์ให้ได้เข้าใจตรงกันนะครับใครอยากได้นะครับหรือว่าผู้หญิงที่แบบน้ำหนักสัก50 48ใส่ตัวนี้ไม่รวมแน่นอนครับแม้กระทั่งผู้ชายที่ตอนนี้ผมหนัก61แล้วน้ำหนักลงมา1โลผมใส่ไซส์ S ยุโรปเนี่ยมันก็พอดีตัวนะครับคือบางคนชอบใส่แบบฟิตๆเท่ๆก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะครับ S ยุโรปมี12ตัวนะครับจากต่างประเทศที่ฝรั่งเขาใส่กันไม่ได้นะครับส่วน M หรือว่า L Asia นะครับเหลืออีก5ตัวสุดท้ายใครอยากได้นะครับไลน์หาน้องผมได้เลยนี่คือราคาเท่าเดิมนะครับ 2,150 บาทเป็นเสื้อ Official Star Code นะครับที่ก่อนหน้านี้พวกบรรดาสตาร์ของแมนยูพวกไมค์ฟรีแลนด์โอเลกุนนาโซชาไมเคิลคาริกเนี่ยใส่คุมทีมลงแข่งที่ข้างสนามไม่ใช่เสื้อนักบอล นะครับอันนี้เป็นเสื้อ Star Code ซึ่งมันก็เป็น Exclusive ไปอีก1ระดับอะนะครับไม่ใช่เสื้อแค่แบบว่าเพลเยอร์ที่หากันง่ายๆใครอยากได้นะครับย้ำอีกทีนะฮะ S Europe ก็คือM Asia มีทั้งหมด12ตัวนะครับอันนี้พรีออเดอร์นะฮะและ M ยุโรปที่เป็น L Asia อีก5ตัวนะครับ 2,150 บาทรายหาน้องผมนี่แหละ Official Account นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูว่าจะมีอีเมลเซอร์ไพรส์จากทางเกรดหรือเปล่าครับเราไปอัปเดตเรื่องข่าวร้ายของอเลฮานโดกานาโชนะครับคือทุกคนเป็นห่วงเขามากๆดูได้จากบรรดารุ่นพี่ที่เข้าไปถามว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ปลอบใจนะครับเพราะว่าเด็กมันยังอายุน้อย18ปีไม่สมควรที่จะได้รับอาการบาดเจ็บอะไรเดี๋ยวมันจะหมดอนาคตนะครับคือกังวลว่าตอนแรกขามันหักเปล่าหรือว่าข้อเท้ามันหลุดเพราะว่าโดนเสียบหนีบแบบนั้นเนี่ยมันอันตรายมากๆแม้ว่าไอ้เจ้าไควอเกอร์ปีเตอร์เนี่ยมันจะเข้าโดนบอล นะครับแต่ว่าพอมันหนีบเข้าไปเนี่ยข้อเท้ามันมีโอกาสพลิกได้เลยนะครับแต่ว่าเอาความเป็นจริงนะครับวิธีการโดนแบบนี้มันก็คล้ายกับตอนที่เอลิซาโดนแอนดี้คาร์โรเก็ตนั่นแหละครับแม้ว่าเจตนาจะต่างกันนะครับอย่างกรณีของกานาโชเนี่ยนะครับเขาเป็นปีกเพราะฉะนั้นเนี่ยปีกมันจะต้องมีเมดเซนอยู่แล้วมันจะต้องมีเซนอยู่แล้วว่าทุกครั้งที่ฉันกระชากไปเนี่ยฉันจะมีโอกาสจะโดนเสียบมันจะแบบมีตั้งรับนิดนึงอ่ะมีตั้งการนิดนึงต่างกับอีเลนเซนที่แบบโอ้โหชีวิตนี้เขาไม่คิดว่าจะโดนเก็บแบบนั้นกับแอนดี้แคโรที่มันนิสัยไม่ดีมากๆนะครับอย่างไควอเกอร์ปีเตอร์เนี่ยเราต้องพูดจริงๆว่าถ้าคุณตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมานานนะครับไอ้นี่เป็นเด็กดาวรุ่งของสเปอร์นะครับก่อนไปอยู่ซาวด์แฮมป์ตันเขาเป็นคนไม่ได้เล่นบอลแรงเลยกลับกันเขายังเป็นคนที่เล่นบอลแบบค่อนข้างนิ่มด้วยนะครับคือเติมเกมรุกอ่ะเน้นเกมรุกจำได้ไหมมันมีจังหวะหนึ่งที่เขาเสียบสายบรูโน่แล้วบรูโน่พุ่งล้มอ่ะเบนนั่นเหล็กมันยังเข้าตีไปตีหลังไควอเกอร์ปีเตอร์อย่าปล่อยแบบนี้ดีแล้วนะครับ
เพราะการเสียบการทุ่มแบบนั้นล่าสุดเนี่ยคือโดนเหยียบผิวเลยครับแต่ว่าเรากลับไปที่อาการบาดเจ็บของอเลฮานโดก่อนนะครับคือข่าววงในของอาร์เจนตินาทำไมต้องเอาวงในอาร์เจนตินาทำไมเดลี่เมลทำไมเดอะแอตเลติกทำไมเดอะไทมส์เอ็กซ์เพรสถึงรู้ไม่เท่าวงในของอาร์เจนตินาครับก็คล้ายๆกับเหมือนกันว่าตอนนั้นที่ธีรศิลป์แดงดาจะออกจากอัลเมเรียจะกลับมาไทยลีกหรือเปล่าหรือว่าจะไปเล่นเจลีกต่อชนะที่จะขยับยังไงลีสื่อญี่ปุ่นต่อให้เป็นนิกเกอิก็สู้ไทยรัฐสู้ PPTV สู้เดลินิวไม่ได้เหมือนกันครับวงในของเจเนน่าเนี่ยมันต้องมีคนที่แบบรู้จักกันมันพวกเนี้ยมันในวงการนะคุณมองตาผมรู้เลยได้เลยว่าเอาจริงๆคืออยู่ที่ว่าเขาจะพูดหรือเขาไม่พูดเหมือนเอาจริงอ่ะบางทีผมรู้จักนักฟุตบอลคนนี้แต่มันก็เป็นความจำเป็นที่ต้องไปอวดว่าถ่ายรูปว่าฉันกินข้าวกับนักฟุตบอลคนนี้ด้วยฮะแมนยูมาเมืองไทยเนี่ยเอาตรงถ้าทุกคนรู้กันผมเจอแฮร์รี่แม็กไควร์ที่โรงแรมผมยืนคุยประมาณ 3-5 นาทีแต่ไม่ควรนะฮะที่จะเอากล้องมาเซลฟี่นะครับยิ่งเราไปทำงานให้กับสโมสรวันนั้นผมไปทำงานให้ยางอะโพโลซึ่งเป็นออฟฟิเชียลพาร์ทเนอร์กับแมนยูนะครับอันนี้คือพูดไม่ใช่โอ้อวดนะครับแต่จะเล่าให้ฟังว่าวงในอาร์เจนตินาเนี่ยมันก็ต้องรู้นะครับเขาออกมาฟันธงเลยนะครับว่าอาการบาดเจ็บของกานาโชเนี่ยไม่ใช่อย่างที่สื่ออังกฤษคาดการณ์กัน3วีค2วีคแน่ๆนะครับเพราะว่ามันมีการพูดคุยกันนะครับอันนี้คือเราระบุไม่ได้เพราะเราไม่รู้แต่ถ้าเขาฟันธงมาว่ามันมีคนคุยกับกานาโชอาการบาดเจ็บของเขาหมอประเมินนะครับเดือนบวกครับข้อเท้าฮะคือมาโดนเสียบหนีบแบบนั้นเนี่ยชำรุดทั้งเส้นเอ็นและนักแข้งนะครับซึ่งนักแข้งอ่ะความโชคดีของนักฟุตบอลก็คือมาใส่เราต้องบอกลูกหลานเวลาเตะบอลให้ใส่ชินแพดนะฮะชินแพดในที่นี้ก็คือสนับแข้งเพราะอะไรรู้ไหมครับคนที่รอดจากการขาหักเพราะสนับแข้งเนี่ยมันเยอะมากนะครับต้องพยายามให้เด็กมันชินใส่บางทีใส่กับรองเท้าถุงเท้ามันอาจจะแบบรู้สึกเกะกะแต่ต้องใส่การโชคเลยรอดไปได้เพราะมีสนับแข้งแม้กระทั่งไอ้จังหวะที่คาเซเมโร่พลาดดันขึ้นไปเนี่ยก็สนับแข้งช่วยนักเตะคลาสของซอนกันเอาไว้นะครับการโดนหนีแบบนั้นครับสื่อมวลชนของอาร์เจนตินาบอกว่าเดือนบวกๆครับกาตาโชจะกลับมาอีกทีนึงนี่คือหลังสงกรานต์แน่นอนหรือ worst case กว่านั้นเนี่ยต้องรอหมอประเมินซึ่งณตอนนี้หมอก็คือเป็นหมอของแมนยูนะครับว่าแถลงการน่าจะเป็นพรุ่งนี้อย่างเป็นทางการนะครับแต่อันเนี้ยคือทางอาร์เจนตินาเขาฟันธงก่อนว่าไม่ใช่2วีคแน่ๆนะครับแล้วการที่ไปฝืนเล่นต่อช่วงนึงเนี่ยเป็นผลเสียนะครับช่วงนึงคือไปจับบิดหมอก็คงถามว่าไหวไหมเด็กมันก็คงอยากจะฝืนซึ่งนาทีนั้นก็ทำเพื่อทีมด้วยเพราะเฟรดยังวอร์มไม่ได้นึกออกไหมเฟรดเทนหาให้เฟรดวอร์มทันทีหลังจากที่รู้ว่ากานาโชน่าถนัดแต่พอมันยังอุ่นเครื่องไม่ได้อีก 3-4 นาทีนั้นกานาโชมันก็สะบัดสะบัดซึ่งได้บอลด้วยนะมันมีจังหวะได้บอลด้วยนะโอ้โหไอ้ตรงนี้จริงไม่ค่อยควรฝืนเลยนะครับมันมีโอกาสจากสมมติว่าเจ็บเส้นเอ็น10วันเนี่ยมันจะกลายเป็น14วัน21วันได้เลยนะครับจากการฝืนแค่ 3-4 นาทีเพราะฉะนั้นเวลาเจ็บ5ฝืนนาทีนะครับว่ากันว่าก็คือไม่กลับมาพฤษภาคมก็หลังสงกรานต์ 100% เดี๋ยวรอดูว่าพรุ่งนี้แถลงการณ์อย่างเป็นทางการของสโมสรแมนยูจะเป็นยังไงและเสือเจดีน่าจะแม่นหรือเปล่าแต่นี่ผมเอามาเล่าให้ได้ฟังกันว่าเขามองกันแบบนี้ว่าไม่ได้แบบ2วีค few weeks 100% นะครับทีนี้ฮะข่าวมันออกมาก่อนว่าแมนยูไนเต็ดเนี่ยกำลังจะพิจารณาปล่อยนักเตะ2คนให้ไปยืมตัวกับทีมอื่นแน่ๆในฤดูกาลหน้าก็คือ1ฟาคุโซเปลิสตรีและ2อันดริอิลันก้าครับวันก่อนผมมีพูดเรื่องที่อาร์เจนตินาต้องออกเสียงแบบนี้นะฮะมีคนทักเข้ามาเยอะว่าพี่ป๊อปครับเปลิสตรีมันอุรุกวัยแต่อุรุกวัยอาร์เจนตินาพูดภาษาสเปนิชนะครับคือเวลาเป็นนักเตะอเมริกาใต้เหมารวมหมดเหมือนลุยโซเรสคุยกับเรียวเนวัสกี้ผู้ภาษาในวันนะครับก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายก็ออกเป็นชอช้างเหมือนไอซาเบชาหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราออกเป็นอังกฤษแล้วกันนะเป็นเลสตรีแล้วนะครับผมไม่เห็นด้วยนะกับการที่จะปล่อยเป็นเลสตรีไปเพราะดูโซนักบอลมันไม่น่าที่จะต้องไปเก็บเวลแล้วนักเตะที่จะเก็บเวลเนี่ยมันจะต้องมองว่าดูแล้วเล่นกับเราแล้วไม่ผ่านเยอะเลยซีดานอิกเบาแบบเนี้ยที่ปรีซีซั่นดีแต่ไหมเฮนหากไม่ให้มาสัมผัสเลยชาลีซาเวตลูกชายของร็อบบี้ซาเวตที่โอ้โหคนตอนมาเมืองไทยคนบอกนี่แหละมันหล่อด้วยผู้หญิงก็เชียร์เยอะบอกผมดูแป๊บเดียวผมรู้เลยว่าชาลีซาเวตยังไม่ถึงแน่ๆแต่การอยู่ไม่ต้องกับแมนยูหรอกทีมใหญ่ๆในอังกฤษแอสตันวิลล่าเนี่ยยังรอดยากเลยเพราะว่าเขาคิดช้ากับนักเตะโฮลดิ้งมิดฟิลด์
แต่เปเลสตรีเนี่ยเราเห็นแล้วว่าทุกครั้งที่เขาลงมาเนี่ยโอ้โหมันวู้บ้ามากและมันมีสิ่งที่นักเตะแมนยูแต่ไม่มีหลายคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไปพิจารณาให้คือเทนฮากเขากว่าจะปล่อยเด็กลงน้ำเนี่ยเขาค่อยๆปล่อยนะครับเหมือนตอนแรกที่เขาไม่ให้กานาโชมาอยู่ทีมชุดใหญ่เลยเพราะค่อยๆให้เด็กมันเติบโตอะไรเงี้ยเปเลสตรีเนี่ยโอ้โหคนเชียร์นานมากใช่ป่ะจนไปเล่นบอลโลกกับอุรุกวัยแล้วเวิร์กอีกต่างหากถึงค่อยๆเอาลงพรีเมียร์ลีกแต่พอมันลงมาแล้วมันเวิร์กแบบนี้มันไม่ควรไปปล่อยให้นักเตะมันไปอยู่ทีมอื่นแล้วนะณตอนนี้นะครับไม่งั้นลูกการหน้ามันเสียของนะครับเล่นทางขวาได้ด้วยเอาไว้เป็นตัวตายตัวแทนอันโทนี่เลยก็ได้เรื่องของกรีนวูดมันยังไม่จบกรีนวูดมันมีข่าวประมาณว่าแมนยูจะหาทางให้เขากลับมาให้ได้ทางขวาเนี่ยมีตัวเลือกแต่ว่าณตอนนี้นะครับผมมองอีลันกาเนี่ยปล่อยได้แต่เบลสตรีไม่อยากให้ปล่อยจริงไม่แน่ใจทุกคนคิดเหมือนกันหรือเปล่านะครับคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับคือเด็กมันดูมีโซมากๆเลยนะครับอ่ะและยิ่งเฉพาะกานาโชไม่รู้จะเจ็บนานหรือเปล่าเนี่ยไอ้ลูกการที่ผมไม่ปล่อยแต่ลูกการหน้าก็มีข่าวว่าจะให้ทีมอื่นมายืมตัวไปนะครับทีนี้ไปดูที่ลิซันโดมาดิเนสกันบ้างครับโหไม่แปลกใจเลยครับที่เกมล่าสุดเนี่ยเขาเป็นแมนออฟเดอะแมชนะครับทุกสื่อเลยนะให้เป็น MOM คือ8บ้าง9บ้างมันมีตัวเลขออกมานะครับว่าโอ้โหลิซันโดนะครับในเกมที่เจอกับซอตันตันเนี่ยเขาเป็นเดอะแบกเลยครับของปีศาจแดงเพราะว่าการที่คุณเสียมิดฟิลด์ตัวรับไปตั้งแต่30นาทีแรกถ้าหากกองหลังไม่เก่งจริงครับคุณจะเจอครับว่าแพ้แล้วแพ้แน่ๆนี่มันมีหลายครั้งที่แมนยูไม่คิดแค่ผลเสมอเลย1คะแนนนะครับแมนยูมองไปที่3แต่เพราะว่ามีเซนเตอร์ที่แข็งแกร่งทั้งวาราและลิซันโดผู้บรรยายหลังเตะแล้วก็สื่อมวลชนใช้คำว่าโซลิดผมแนะนำคำนี้ครับโซลิดโซลิดแปลว่าอะไรครับแปลว่าแข็งโคตรๆนะครับโซลิดคือแบบเหมือนเราเวลาจะพูดถึงเดมิก้าวิดิชเราพูดคำว่าโซลิดครับโซลิดคือแบบเอาไม้ตียังไม่ตายคือแข็งมากแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ชักว่าลิซันโดกับแมนยูนี่คือ priceless นะครับ priceless ในที่นี้ก็คือประเมินมูลค่าไม่ได้เก่งชนิดที่แบบนั้นคือนิ่งตอนนี้เขาใช้คำว่าเดี๋ยวก่อนนะเร็วนิ่งและตัดสินใจครั้งสุดท้ายได้อย่างไม่มีข้อสงสัยคือลิซันโดไม่เคยลังเลเลยว่าจังหวะนี้จะต้องทำอะไรจะต้องจ่ายแล้วต้องเตะทิ้งจะต้องหมุนกลับมากล้าให้กล้าในความไม่เสี่ยงอันนี้ยากนะนึกออกปะบางทีกล้าในความไม่เสี่ยงเนี่ยโหมันยากมากเลยครับคือถ้าหากเราบูรูเบรฟเรากล้าทำบางครั้งมันบนมาด้วยความเสี่ยงเหมือนบรูโน่เล่นแต่ถ้าเป็นกองหลังมันทำแบบนั้นไม่ได้กล้าแล้วบ้าบินแต่สุดท้ายผิดพลาดเยอะแยะตัวอย่างแม่กวายไงแต่ลิซันโดนี่เขาบอกว่า last decision นะครับการตัดสินใจครั้งสุดท้ายเขาแม่นมากนะครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามันมีอันนี้คืออาจจะไม่มีตารางออกมานะครับแต่ว่าเขาเอามาเล่าให้ฟังกันว่าการจ่ายบอลสำเร็จในเกมเจอซอลตันอยู่ที่ 88% เลี้ยงผ่านกองหน้าครับคือไม่ได้เลี้ยงแบบบ้าบอนะครับคือเลี้ยงแบบต้องแก้ไขอ่ะผ่านกองหน้า 100% นะครับคือจังหวะแตะหลบหรือเอาไปจ่ายต่อเนี่ยไม่มีผิดพลาดแม้แต่ลูกเดียวไม่เยอะนานครับจังหวะที่ cover เพื่อนวิ่งตามเพราะว่าเขาเป็นตัวสุดท้ายแล้ววาลานเนี่ยตัวเข้าก่อนเพราะว่าไม่ว่าจะเขาอยู่กับใครเขาต้องเป็นตัวสุดท้ายเพราะเร็วเขาบอลกลับมาจากคู่แข่งได้9ครั้งเนี่ยคนชมบอกจังหวะที่บรูโน่จ่ายพลาดแล้ววิ่งกลับไปเอาบอลเนี่ยมันเล่นสุดยอดจริงๆนะครับมันก็เลยมีการคิดกันว่าณตอนนี้ที่มาเซลซ์เพเซอร์เจ็บตอนที่ฟานเดอร์เบกอิเล็กเซนไม่อยู่แมนยูที่ขาดคาเซเมโร่ไปถึง4เกมเนี่ยตอนนี้แฟนบอลไม่ไว้ใจการกลับมาคู่กันของเฟล็กกับแม็กโทมิเน่ครับแฟนบอลแย่มากนะครับ4เกมที่เดี๋ยวก่อนนะ4เกมที่คาเซเมโร่จะขาดหายไปเนี่ยก็คือฟูลแลมนิวคาสเซิลเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็เอเวอร์ตันเกมเจอนิวนี่หนักนะแมนเชสเตอร์ยังไม่ได้นิวก็เลยนำเสนอว่าหรือว่าเราควรจะคิดแผนนี้ขึ้นมาว่าเซนเตอร์เราเยอะนะตอนนี้ถ้าหากไม่มีลิซันโดเราเอาชอมาคู่วาลานก็เวิร์กหรือแม้กระทั่งเอาแม็กไกวมาคู่วาลานเหมือนท้ายๆเกมอ่ะก็เห็นแล้วว่าก็ไม่ได้กระทบอะไรแม้กระทั่งเรายังมีลินเดอร์เลฟหรือตำแหน่งคาเซมิโร่เนี่ยเราควรจะเอาลิซาโดมาเล่นหรือเปล่าเพราะว่าสถิติออกมานะครับลิซาโดเล่นตำแหน่งโฮลิ่งมิดฟิลด์ให้กับอาแจ็คไป22เกมและผลงานดีมากเขาปรับตัวเก่งเขาเป็นตั้งแต่สารพัดประโยชน์เล่นแบ็กซ้ายก็ได้เล่นเซนเตอร์ได้เล่นมิดฟิลด์ตัวรับโฮลิ่งบอลนี่สบายเพราะว่าณตอนนี้แฟนบอลที่ท้องถิ่นโหวตว่าไม่เอาเฟล็กกับแม็กโทมิเน่คู่กันอีกแล้วนะครับเพราะแย่งเหลือเกินมันก็เลยมีการคิดว่ามีโอกาสไหมที่เดรันทางฝั่งของริชาร์โดไปเป็นมิดฟิลด์ตัวรับแทนคาเซมิโร่ในบางเกมไม่นับย้ำว่าเป็นบางเกมไม่ใช่ทุกเกมเพราะว่าไม่ไว้ใจเบอร์17กับเบอร์39คู่กันอันนี้ทุกคนคิดยังไงครับคือถ้ามองประมาณในเกมที่เจอฟูลแลมหรือว่าเกมที่เจอกับเอเวอร์ตันแบบเนี้ย
มาเลเซียซ้ายชอคู่วารานและลิซาโดไปเล่นมิดฟิลด์โอ้โหไม่จะกลายเป็นเท้าซ้ายเยอะมากเลยเนี่ยคุณเห็นด้วยไหมพูดยากเลยเนาะคือกองกลางเจ็บเยอะจังอะเจ็บไป3ตัวและแถมคาเซมิโร่คือกลายว่าเฟซกับเอ็กโทวินเนี่ยค่ายค่ายตายนะสุดยอดจริงๆนะครับอันนี้คือประเด็นของทางฝั่งลิซาโดประเด็นนี้ไปที่แฮร์รี่เคนกันนิดนึงครับวันนี้เป็นข่าวใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะครับว่า ESPN รายงานครับ ESPN มันมีนักข่าวที่เป็นสายวงในของสโมสรด้วยนะครับเขาบอกว่าณตอนนี้ครับแมนยูแต่ดูเหมือนว่าการสเกาต์แฮร์รี่เคนเนี่ยครับจะลดลงไปนะครับแม้ว่าตอนนี้แมนยูยังเป็นเต็งหนึ่งในการคว้าตัวศูนย์หน้าทีมชาติอังกฤษนี้อยู่นะครับเต็งหนึ่งคือแมนยูนะครับเต็งสองคือบาเยิร์นมิวนิคเต็งสามคือนิวคาสเซิลและเต็งสี่คือเรอัลมาดริดครับมาดริดยูดีมาอยู่ในลิสต์ได้ไงก็ไม่รู้ทั้งที่จริงแล้วเขาต้องการเอ็มบัปเป้คนเดียวนะครับอันนี้ในมุมที่ไม่งอนนะครับคือเอ็มบัปเป้กับมาดริดกับฟลอเรนโตเปเรสนี่คืองอนไปรอบนึงแต่ก็เชื่อเถอะการเมืองไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวรสุดท้ายถ้าประธานจะย้ายประธานเป้จะย้ายมาดริดก็เอานะครับแฮร์รี่เคนครับข่าวเขาว่ากันว่าตอนนี้แมนยูลดความสำคัญในการเป็นสเกาต์แฮร์รี่เคนลงนะครับและก็เปลี่ยนเป้าหมายครับตอนก่อนหน้านี้4ตัวครับที่แมนยูเนี่ยไม่ทิ้งแน่ๆนะครับในการสเกาต์ก็คือโอซิมเฮนแฮร์รี่เคนดีแคนไรท์จูเบลลิงแฮมแล้วก็เมสันเมาส์มาใช่ไหมครับตอนนี้ครับว่ากันว่าเขาลดดีกรีความสำคัญของการไปดูเกมที่แฮร์รี่เคนเล่นลงและเพิ่มลิสต์ไปที่ดูซานบราโฮวิชครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แมนยูจะมีกองหน้า2คนที่สเกาต์อย่างจริงจังแล้วนะครับก็คือบราโฮวิชกับโอซิมเฮนและแฮร์รี่เคนด้วยแต่ว่าเขาเรียกว่าจากที่ตอนแรกเนี่ยเคนมาพร้อมกับโอซิมเฮนระดับนี้ตอนนี้ลดแฮร์รี่เคนไปและเอาความสนใจของสเกาต์เนี่ยไปอยู่ที่บราโฮวิชแทนเพราะเขามองว่าโอกาสซื้อบราโฮวิชมันง่ายและที่สำคัญครับว่ากันว่าแมนยูไม่อยากดีลกับแดนนี่เลวี่ครับแดนนี่เลวี่กับสเปอร์เนี่ยคืองูจงอางอ่ะคือคิดแพงมากกับคือสเปอร์กับแมนยูเนี่ยมันทำการค้ามาบ่อยมากเขารู้ว่าแมนยูซื้อเบอร์เบอร์ท็อปยังไงซื้อคือแมนยูทำการค้ากับสเปอร์ทั้งแฮร์รี่เคไอทั้งไมเคิลคาลิกทั้งเท็ดดี้เชอริงแฮมทั้งอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมครับทีเนี้ยไม่อยากไปดีกว่านี้เลยเว้ยเพราะรู้ว่าโดนร้อยล้านบวกในมุมที่ดูซานฟราเวียดูเว่เนี่ยกำลังระส่องระสายแมนยูซื้อไม่ยากแล้วโอซิมิเฮนเนี่ยคือย้าย 100% ในซัมเมอร์อยู่ที่ว่าจะไปเชลซีอาร์เซนอลหรือแมนยูมีแค่3ทีมเท่านั้นนะฮะเพราะเป้าหมายก็คือมาเล่นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับตรงนี้ก็ในมุมมองส่วนตัวเห็นด้วยนะครับเพราะแฮร์รี่เคนเองเนี่ยเป็นคนที่ผมชอบผมพูดไปตลอดตอนนี้มองไปในมุมค่อนข้างเดียวกันทั้งลักเฮิร์สทั้งสื่อมวลชนแล้วก็ตัวของผมเองนะครับว่าเคนในวัย30ปีแม้ผมจะชอบเขาเนี่ยแต่แมนยูได้ประโยชน์น้อยครับดูทรงแล้วนะถ้าจะเอาแบบประโยชน์เลยนะและทุ่มเงินไม่อั้นนะโอซิมเฮนคือเป้าหมายที่1ถ้าไม่ได้ค่อยไปดูซานฟรานซิสโกเห็นด้วยมั้ยผมเองก็มาคุยอ่ะนะครับวันนี้เข้มข้นเลยนะการาโชอลิซานโดแล้วก็ทางฝั่งของดูซานฟรานซิสโกนะครับช่วงสุดท้ายครับทุกท่านครับวันนี้เราเอามาให้สุภาพสตรีแล้วก็ผู้ชายที่รูปร่างเล็กครับเสื้อโปโลสตาร์โค้ดแมนยูที่ผมเคยปล่อยไปตัวก่อนนี้คือไซส์ M และ L ยุโรปใช่ไหมครับอย่างที่ผมเล่าไปตอนต้นถ้าใครไม่ได้ฟังเล่าใหม่ก็คือทางยูไนเต็ดเล็กหรือแมนยูเมกับสโตร์ฮะส่งอีเมลหาผมว่ามันมีไซส์ S ยุโรปว่างอยู่12ตัวยูอยากได้ไหมเพราะเห็นยูเป็นคนเอเชียฝรั่งใส่ไม่ได้ครับ S ยุโรปมันก็คือ M เอเชียครับคนเหมาะจะใส่ก็อกประมาณสัก38ถึง42ใส่ได้นะครับเหมาะกับสุภาพสตรีที่น้ำหนัก50นะครับ48หรือว่าผู้ชายที่น้ำหนักผอมๆเลย55 57จนถึงไม่เกิน62เนี่ยผมว่าใส่ได้นะครับ S ยุโรปก็คือ M Asia นะครับมันคือไซส์เดียวกันนะครับแต่ว่าคอเนี่ยมันจะเป็นไซส์ S แต่ให้เล่าให้ฟังว่าคือ S ทางฝั่งอังกฤษเนี่ยมันคือตัว M ของ Asia ไซส์เดียวกันไม่ใช่ไม่ต้องมาถามว่าเอา S ยุโรปหรือ M Asia นะครับคือไซส์เดียวกันนะครับมีทั้งหมด12ตัวจากอังกฤษหลุดมานะครับใครอยากได้นะครับ 2,150 บาทส่วน M ยุโรป L Asia มี5ตัวนะครับเสื้อโปโลตัวนี้ลายหาน้องผมได้เลยนะครับทางแมนยูเขาส่งมาแบบนี้แต่ว่าเป็นพรีออเดอร์นะครับตรงนี้รอประมาณ14วันนะครับก็ขอจะมาส่งใครอยากได้เป็นโอกาสสุดท้าย12ตัวไซส์ S ยุโรปและอีก5ตัว M ยุโรปนะครับประมาณนี้บ๊ายบายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันเซ็งกันนะโชว์อีก